เหตุการณ์เกิดอะไรครับเมื่อกี้ระเบิดครับแล้วก็มีใครเป็นอะไรไหมครับเขาว่านักเรียนถูกนักเรียนนักเรียนเด็กเล็กๆเหรอครับหล่อคุณครับขณะนี้เราเดินทางจะไปที่ยิงอนะครับปรากฏว่ามีเหตุเกิดขึ้นมีระเบิดช่วงบ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าศรัทธาการ์เด้นเพลสบ้านหทัยรักครับ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته วันนี้เรามาเยี่ยมครอบครัวกำพร้าซึ่งได้เคยออกอากาศแล้วนะครับครอบครัวยะโกที่ยิงอแห่งนี้ครับครั้งหนึ่งที่ทางมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้านะครับนำครอบครัวนี้นะครับเป็นหญิงม่ายลูก5คนไปเปิดนะขอรับบริจาคที่วันนั้นที่ตาอาวุลนะครับซึ่งนำโดยท่านอาจารย์บุญการีมนี่แหละครับมีพี่น้องได้ร่วมบริจาค กันเข้ามานะครับรวมๆได้ประมาณ 45,000 บาทนะครับก็คิดกันว่าหลายท่านนะฮะได้สอบถามก็ว่าการที่มารดาเนี่ยคุณแม่ซึ่งไปทำงาน อยู่ที่ประเทศมาเลเซียแล้วมีลูกถึง5คนเนี่ยลูกอยู่อย่างไรชีวิตความเป็นอยู่การดูแลใจใส่เป็นยังไงซึ่งแน่นอนครับหลายท่านก็บอกว่าอยากจะให้แม่นั้นมาได้เป็นผู้ดูแลลูกๆนะได้ใกล้ชิดให้ความอบอุ่นแล้วก็กอบกับลูกเป็นผู้หญิงด้วยนะครับอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับพวกเราก็ได้หารือกันนะครับอาจารย์อดุลกรีมครับเห็นว่าเป็นยังไงครับควรจะทำยังไงแนวทางที่จะให้วิถีชีวิตของครอบครัวกำพร้าหญิงม่ายลูก5นี้ได้อยู่กันอย่างมีความสุขนะฮะครับก็ในเบื้องต้นก็ได้รับความช่วยเหลือซึ่งเป็นอาจจะเป็นทุนประเดิมหรือทุนก้อนหนึ่งที่เขาสามารถที่จะคิดเพื่อจะหาอาชีพหรือทำอาชีพที่เขาสามารถที่จะกลับมาอยู่บ้านได้นะครับซึ่งก็ทราบมาว่าทางยาทีมทีวีนั้นก็ได้รวบรวมจากพี่น้องที่ให้ความช่วยเหลือในวันนั้นนะครับก็ตอนนี้คาดว่าจะประมาณ 45,000 บาท 45,000 บาทแล้วก็อาจจะมีในส่วนของการเราคงจะต้องร่วมกันวางแผนให้กับครอบครัวเขาด้วยเพราะว่าความสำคัญงานครอบครัวนี่คือการกลับมาอยู่เป้าหมายของการช่วยเหลือครั้งนี้คือเอาแม่นะแม่เนี่ยกลับมาอยู่นะกับครอบครัวให้ได้ฉะนั้นก็สิ่งที่เราจะทำให้เขาก็คือหนึ่งมอบทุนเบื้องต้นเพื่อจะได้ไปคิดในเรื่องของการลงทุนเล็กๆน้อยๆในหมู่บ้านนะครับเพื่อเป็นทุนยังชีพแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คืออาจจะมีเป็นการช่วยในเบื้องต้นให้เขาเนี่ยสามารถที่จะกลับมาอยู่ได้จริงๆครับครับนะเราก็คงจะได้มอบให้กันวันนี้ก็ขอบคุณนะยะซากุลลอฮุคอยรอนยะซะขอบคุณท่านผู้มีเกียรติที่ได้กรุณาเห็นความสำคัญของแม่ซึ่งควรจะใกล้ชิดดูแลลูกและลูกซึ่งเป็นกำพร้ายะตีมเนี่ยนะครับควรจะได้รับการดูแลที่เหมาะสมนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ในนามของมูลที่ศรัทธาชนก็รู้สึกดีใจกับครอบครัวนี้แล้วก็เป็นการหาทางออกร่วมกันนะครับกับอาจารย์ดุกรีมแล้วก็ซึ่งเป็นพี่ของสามีใช่ไหมจะได้ดูแลกันต่อไปในอนาคตเพื่อให้ได้มีอาชีพนะฮะทำงานขายกับเป็นค้าขายก็ได้อยู่ในท้องถิ่นตัวเองนะครับนะก็ฝากอาจารย์กรีมได้ดูแลด้วยนะครับยินดีครับอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องที่ได้เสียสละทรัพย์บริจาคให้กับครอบครัวนี้ฮะเชิญฮะครับในผมเองเป็นเพียงผู้ประสานงานนะครับแล้วก็ความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ก็เพราะมาจากความช่วยเหลือของพี่น้องนะจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านพี่น้องทุกท่านนะครับก็เป้าหมายในการช่วยเหลือครั้งนี้คือนะครับแม่ได้กลับมาอยู่กับลูกนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีสามีแล้วก็ตามก็แม่ก็คือกำลังสำคัญของครอบครัวที่จะต้องมาอยู่สอบถามรายละเอียดบอกว่าทราบว่ามุตเนนะฮะซึ่งเป็นพี่สาวเนี่ยได้ดูแลน้องๆ นะครับทำอะไรบ้างมุตเนในช่วงเวลาที่แม่มะไปทำงานเนี่ยที่มาเลเซียใครดูแลน้องๆฮะหนูทำอะไรบ้างลูกลองเล่าสิเช้ามาตื่นมาทำอะไรบ้างให้น้องไปอาบน้ำนะใส่เสื้อน้องค่ะแต่งตัวอาบน้ำจัดให้น้องนะใส่เสื้อผ้าน้องแต่งตัวให้น้องแล้วก็เรื่องอาหารใครทำหนู
ค่ะหนูทําเองนะเสร็จแล้วเสื้อผ้าซักซักผ้าใครซักหนูก็เป็นคนซักให้แล้วหนูไม่ได้เรียนแล้วเหรอไม่ได้เรียนค่ะหนูจบชั้นไหนมาม.3จบม.3เหตุใดทําไมถึงไม่ได้เรียน ไม่มีใครดูแลน้องขณะที่แม่ไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียพวกนี้เองจำเป็นจะต้องออกจากโรงเรียนนะครับมาดูแลน้องนะครับนะเราเสียใจไหมที่ไม่ได้เรียนเสียใจค่ะอยากเรียนไหมอยากเรียนอินชาอัลลอฮ์นะฮะมีโอกาสเราจะได้นำคุณแม่นะฮะกลับมาอยู่บ้านแล้วก็พวกนี้จะได้ไปเรียนไปศึกษาต่อนะท่านผู้มีเกียรติครับพี่น้องครับเรามาทุกๆครั้งก็จะมีนักวิชาการมาด้วยเพื่อการทำงานของเราเนี่ยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นกับคำนาซีฮะคำตักเตือนอย่างน้อยๆตัวพวกเราเองรวมไปถึงครอบครัวกำพร้าจะได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของการทำงานแล้วก็วิธีทางแนวทางปฏิบัติตามแนวทางอิสลามอาจารย์อดัมพรภาพงามครับจะได้ให้ความรู้ให้คำนาซีฮะตักเตือนกันเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับการทำงานที่มูลนิธิศรัทธาชนได้มาช่วยเหลือครอบครัวของเราเนี่ยเนื่องจากว่าครอบครัวของเราเนี่ยมีปัญหาหลายกระทงด้วยกัน1คือว่ากำพร้าไม่มีสามีแล้วใช่มั้ยฮะเมื่อไม่มีผู้นำครอบครัวเนี่ยมันก็เป็นเราที่เป็นแม่เป็นมารดาที่จะต้องดูแลครอบครัวของเราทีนี้ด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันมีข้อจำกัดมากเลยมีอุปสรรคในการทำงานก็ทำให้คนที่เป็นแม่เนี่ยจะต้องเดินทางไปในที่อื่นเพื่อที่จะหาเงินมาจุนเจือครอบครัวแล้วมันก็พ่วงมาอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่ามุสลิมเนี่ยซึ่งเป็นเด็กเป็นลูกคนโตเนี่ยฮะผู้หญิงนะฮะลูกคนโตหรือเปล่ามีคนที่สองใช่ไหมฮะลูกคนนี้ต้องออกจากการศึกษาเพื่อที่จะมาดูแลครอบครัวอีกทำให้เป็นปัญหาว่าเด็กไม่ได้รับการศึกษาแล้วก็เป็นปัญหาอีกนะครับว่าลูกคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยจะต้องออกไปหาเงินเพื่อที่จะมาจุนเจือครอบครัวอีกทำให้ไม่มีมะห์รอมไม่มีใครที่จะมาดูแลคนในบ้านนี้เลยมูลนิธิศรัทธาชนเนี่ยก็เลยเห็นความสำคัญตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับอัลลอฮฺซุบฮานูตาลาเนี่ยได้สอนพวกเรานบีได้บอกว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยจะโตมาเป็นยะฮูดีหรือนาซอรอเนี่ยขึ้นอยู่กับแม่ของเขาขึ้นอยู่กับพ่อกับแม่ของเขาและถ้าหากว่าบ้านหลังนี้ไม่มีแม่ที่เป็นมุสลิมที่เป็นอิสลามผู้ที่จะมาปลูกฝังเด็กแล้วก็มาสอนเด็กเป็นคนแรกนะเป็นโรงเรียนแรกแห่งชีวิตเนี่ยไม่อยู่เด็กจะโตมาหลังจากนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราทุกคนเลยนะที่ได้ยินเสียงเนี้ยหรือกำลังดูอยู่ตรงเนี้ยมีต้องเขาเรียกว่ามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบพี่น้องมุสลิมเรือร่างเดียวกันก็เลยอยากจะนำแม่เนี่ยนำมารดาเนี่ยกลับมาอยู่ที่นี่กลับมาแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่ากลับมาเฉยกลับมาแล้วต้องมีกระบวนการในความคิดว่าเราจะทำให้ลูกเราเติบโตเป็นมุสลิมที่ดีได้อย่างไรนะครับนี่คือปัญหาที่เราจะต้องแก้ไขมากกว่าปัญหาความยากจนของเราเราจะต้องอบรมลูกหลานของเราพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยให้โตขึ้นมาเป็นเด็กที่ดีได้อย่างไรที่ไม่เป็นยะฮูดีแล้วก็ไม่เป็นนัสรอนีนี่คือสิ่งที่เราทุกคนนะคนที่อยู่ในบ้านด้วยคนที่กำลังรับชมอยู่แล้วก็คนที่นี่ด้วยนะครับความสำคัญของการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอันดับแรกในการที่จะปลูกฝังเด็กๆฉะนั้นแล้ววันนี้เราก็เลยเป้าหมายนี้เป็นหลักเลยนะครับกับครอบครัวนี้ก็เลยให้แม่ของเขาเนี่ยได้กลับมาปลูกฝังเขาในเรื่องราวของอิสลามครับผมก็นะซีฮัตทุกคนนะครับในเรื่องนี้ด้วยให้ความสำคัญครับผม